ี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันจันทร์นี้พระศาสนาจักรฉลองพระแม่มารีพระมารดาของพระศาสนาจักรเราท่านทราบว่าพระศาสนาจักรคาทอลิกของเรานั้นประกอบไปด้วยสัตบุรุษ 99% และนักบวชชายหญิงอีกประมาณ 1% แล้วต่างคนต่างตระหนักว่าเมื่อพระเยซูเจ้าได้มอบแม่ของพระองค์ให้นักบุญจรตรัสว่าคุณแม่นี่คือลูกของคุณแม่และจัดกับนักบุญจรซึ่งเป็นตัวแทนเราว่านี่คือแม่ของเจ้าพี่น้องตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราจึงไม่ใช่ลูกกำพร้าที่ขาดแม่แต่เรามีแม่อยู่สวรรค์อยู่กับเราเสมอคำถามที่เราต้องตอบก็คือเรารู้หรือไม่ว่าแม่พระเป็นแม่ของเราและเราปฏิบัติต่อแม่อย่างไรแต่ละวันคิดถึงแม่บ้างไหมคุยกับแม่บ้างไหมปรึกษาหารือกับแม่บ้างไหมมีคำกล่าวไว้ว่าความสำเร็จของลูกๆแต่ละคนมักจะมีคุณแม่อยู่เบื้องหลังเสมอและก็เป็นความจริงพี่น้องในความเป็นคริสเตียนที่ดีเราก็ตระหนักว่าแม่พระอยู่เบื้องหลังความศรัทธาของเราอยู่เสมอพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมที่บอกกับคริสเตียนว่าถ้าจะไปหาพระเยซูเจ้าต้องผ่านทางแม่พระมารียาเสมอเดือนนี้พระศาสนาจักรมีธรรมเนียมสวดรูปคำทุกวันทั้งเดือนในยุโรปและในบางแห่งในทั่วโลกแต่ในประเทศไทยของเราเป็นต้นที่มีสังฆาราชน้องแสงนั้นเราก็เลือกให้เป็นเดือนตุลาคมเพราะมันสะดวกสำหรับชีวิตของเราที่เป็นเกษตรกรนะครับการสวดรูปคำเป็นครอบครัวและเป็นชุมชนนั้นน่ะก็เพราะว่าแม่พระได้ประจักษ์ครั้งแรกให้แก่เด็ก3คนที่ฟาติมาคือเดือนพฤษภาคมและแม่พระก็ประจักษ์มาทุกเดือนให้แก่เด็ก3คนนี้จนถึงเดือนตุลาซึ่งเป็นครั้งที่6และครั้งสุดท้ายทั้งนี้เพื่อเตือนสติเราว่าเราไม่ใช่ลูกกำพร้าแต่เรามีแม่สวรรค์เป็นแม่ทรงพลังที่สามารถเสนอวิงวอนพระแม่ขอต่อพระเป็นเจ้าได้พี่น้องครับการที่เราดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้เราต้องเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายกับความมืดมนกับปีศาจแต่เราก็รู้ว่าความสามารถของมนุษย์นั้นสู้มันไม่ได้แต่เราจะสู้ได้ก็ต่อเมื่อเราไปพึ่งพิงแม่พระเวลาที่นักบุญจอห์นบอสโกได้ฝันก็เห็นแม่พระประจักษ์มาแล้วก็บอกว่านี่ดูหน่อยสิเรือของพระศาสนาจักรเนี่ยนะมันจะต้องมีเสาหลักอยู่2เสาแล้วก็มีเชือกโยงเรือนี่หมายถึงพระศาสนาจักรเรือจะอยู่ด้วยตนเองนั้นเมื่อมีคลื่นมาขึ้นแรงๆลมพัดแรงๆมาก็อาจจะจมก็ได้เพราะฉะนั้นเรือลำนี้ข้างหนึ่งนั้นผูกไว้กับศีลมหาเสน็จซึ่งเป็นศูนย์กลางของชีวิตคริสตชนและอีกข้างหนึ่งนั้นผูกไว้กับพระแม่มารีอาซึ่งเป็นผู้ที่ห่วงใยพวกเราแต่ละคนดังนั้นในชีวิตของเราก็เหมือนกันพี่น้องนอกจากเราจะไปวัดไปวาไปสวดภาวนาเฝ้าศีลรับศีลมหาสนิทแล้วเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้อยู่ที่บ้านด้วยก็คือการสวดรูปคำการติดต่อกับแม่พระและดังนี้เราจึงเห็นว่าการเป็นคนที่มีแม่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะสามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างที่โลกเขาทำไม่ได้ก็ขอแม่พระเสนอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า
โปรดให้พวกเราในช่วงนี้ได้เดินผ่านวิกฤตที่หนักหน่วงโดยเร็ววันและขอให้พวกเราทุกคนได้ปลอดภัยนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์